ขอเสียงดังๆเลยนะคะขอเสียงประเมินค่ะต้อนรับคุณตุ้ยเอฟสองค่ะ
ที่ฉันยินดีไว้และกลับไปที่ของเธอที่มีตัววางและจองเธอไปฉันจะจำเอาไว้ไว้ในใจเสมอทุกครั้งหนึ่งที่เคยเจอคนที่ดีแค่ไหนและคอยเธอได้รู้แม้จะต้องจากกันทั้งหมดใจของฉันจะรักเธอตลอดไปฉันเพียงแค่คนต่างตัวเป็นแค่แสงไฟเล็กน้อยสองทางที่ใกล้ให้เธอบอกให้ทางว่าวันที่ยังสดใสอยู่กับฉันไม่คงเหลือเวลาขอบคุณที่จริงทุกอย่างอย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่ฉันเลยได้คนสนใจก็น่ารักนะฉันเดินกับไฟตะกี้มีเพียงแสงลำไปอาจกับลมทุกเวลาที่ลมพัดผ่านไปเป็นกับไฟตะกี้อย่าเสียใจออกจากฉันไปที่ฉันยังมีนี่บอกนะครับโอกาสดีๆวันนี้นะฮะกับของขวัญคลินิกนะฮะครบรอบ10ปีนะฮะก็ต้องอวยพรหน่อยก็แล้วกันนะฮะก่อนหน้านี้มีศิลปินดารานักแสดงร้องเต็มไปหมดเลยนะฮะก็มาร่วมเฉลิมฉลองนะฮะกับวันดีๆแบบนี้นะฮะก็ขออวยพรครับให้เป็นคลินิกที่เสริมความงามให้คนไทยสวยหล่อกันตลอดไปนะฮะ10ปี20ปี30ปีไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะฮะยินดีรับกิฟต์โวเชอร์ฟรีนะครับผมตุ้ยเอฟนะครับรอเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายที่เพลงนี้กับผมเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดเต็มไปหมดเลยว่าที่นี่ก็มีสิ่งดีๆมอบให้กับคนไทยยังไงบ้างนะครับกับความสวยหล่อนะครับผมตอนนี้เราขอละครดีๆครับผมถ้าใจว่าสุดาเราก็ต้องจ้องนะครับได้ใจหนึ่งน้องไม่เธอ
าบอกว่ามันอะไรเบอร์นั้นก็มันเบอร์11ค่ะเพราะว่าครบรอบ10ปีก้าวหน้าเข้าสู่ปีที่11นะคะพี่ตุ้ยเป็นอะไรที่โปรยทางให้จิ๊บได้ถามได้ดีมากทีเดียวเชียวมันอะไรเบอร์นั้นถามนิดนึงแล้วกันค่ะพี่ตุ้ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะมาในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของแฟนเพลงค่ะรู้สึกเป็นเกียรติครับขอบคุณมากครับที่นึกถึงกันนะฮะและให้ผมมาสร้างสีสันดีๆในงานวันดีอย่างนี้นะฮะวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมฮะครับผมก็เข้ามาเลือกแพ็กเกจกันน่าจะมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเมื่อกี้นั่งอ่านอยู่เต็มไปหมดเลยมีทั้งคนที่มาใช้บริการอยู่ด้วยนะฮะก็น่าจะทำร่างกายแหละใช่ไหมครับผมมาลองเลือกหาดูครับผมอะไรที่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาลองเลือกหาดูต้องมีถูกๆบ้างแหละเนาะลดเซฟด้วยอะไรด้วยด้วยอะไรด้วยแน่นอนครับผมถ้าพี่ตุ้ยเซฟเข้มขนาดนี้แล้วก็เราลดอยู่แล้วค่ะสำหรับแฟนคลับของพี่ตุ้ยนะคะวันนี้เพียงแค่คุณบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ตุ้ยลดไปเลยค่ะ 50% ไอ้ช็อตปรบมือนี่ระวังนะครับแฟนคลับผมไม่ได้แก่ธรรมดาครับแก่นะครับอาจจะทำเยอะนะฮะระวังนะฮะแฟนคลับผมนะฮะแจ้งมาเลยแจ้งกับแฟนคลับพี่ตุ้ยเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีการลดราคาให้เลยนะคงจะได้ยอดคนมารักษาความงามเยอะมากนะแฟนคลับผมเป็นร้อยนะฮะอายุนะฮะได้ค่ะพี่ตุ้ยอยากดูใกล้ๆที่ยืนใกล้ๆนะคะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในร่างกายพี่ตุ้ยใช่ไหมนั่นก็คือเคล็ดลับไม่มีอะไรนะอยากคือผิวพรรณผ่องใสแต่พี่ตุ้ยอยากได้ที่เรียนนะคะผิวพรรณผ่องใสนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบุคลิกต่างๆมากมายเนี่ยครบทีเดียวผู้ชายหนึ่งคนมีครบคือพี่ตุ้ยหนึ่งท่านมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็จริงๆก็ง่ายๆครับออกกำลังกายหรือแม้ไม่เยอะก็ก่อนเพียงพอครับผมแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์เอาประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์เลยทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครับผมครับผมแต่ถ้ามีตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็เดินเข้ามาได้เลยนะเราก็น่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ดีอยู่แล้วค่ะพี่ตุ้ยหนูขออนุญาตพูดไม่ถึงในเสื้อผ้าพี่ตุ้ยได้ไหมคะจะดูอะไรครับไม่จะพูดถึงซิกแพคนิดนึงจริงๆถ้าเกิดพี่ตุ้ยเนี่ยทำงานทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าการดูแลหรือว่าออกกำลังกายแต่ค่อยมีเวลาวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเชิญที่ของแฟนคลินิกเพราะเขาจะมีนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างซิกแพคจริงดิจริงจริงไม่ได้โมอันนี้เรื่องจริงนะคะดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยแพงแล้วแพงไหมมีแบ่งขายบ้างแบ่งแหมพี่ตุ้ยก็ใหม่นะแพงเป็นแพงจัดเลยนะคะก็วันนี้สำหรับพี่ตุ้ยเนาะเป็นผู้ชายที่เรียกว่าเป็นผู้ชายแพงครับแพงครับแพงเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าหลายท่านพี่ตุ้ยค่ะถ้าถามจริงๆผู้ชายที่ดูแลในเรื่องของการร้อยไหมพี่ตุ้ยรู้จักการร้อยไหมไหมคะร้อยไหมพี่ตุ้ยบอกว่าผู้ชายร้อยไหมเนี่ยจะเป็นเต้เป็นกวางหรือเปล่าค่ะจริงๆความรู้สึกพี่ตุ้ยว่าไม่เป็นนะไม่ได้เลยเดี๋ยวไล่ออกค่ะว่าเดี๋ยวนี้จะผู้ชายแท้ชายเทียมหญิงแท้หญิงเทียมก็ทำได้หมดแหละไม่เกี่ยวกันหรอกครับผมก็ผมยังทาครีมอยู่บ้านเลยมันคงไม่แปลกแต่งหน้าถ่ายละครก็ไม่แปลกมั้งว้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวจับมือพี่ตุ้ยไปดูเลยค่ะแพ็กเกจพิเศษก็คือร้อยไหมมีไหมกว่า20ชนิดครับดูแลในเรื่องของการปรับรูปหน้าไม่ให้ใครจับผิดแล้วได้ว่าเราไปทำร้อยไหมมาตื่นประชาให้กับพี่ตุ้ยได้นะคะเรียนเชิญที่ของแพ็กเกจครบรอบ10ปีนี่นะคะพี่ตุ้ยช่วงท้ายนี้ขออนุญาตให้พี่ตุ้ยนะคะได้เชิญชวนทั้งแฟนคลับค่ะรวมถึงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแฟนคลับพี่ตุ้ยนะแล้วก็ทุกท่านที่เดินช้อปปิ้งอยู่นะคะมาดูแลตัวเองครับผมก็มีตัวช่วยประสงค์ถึงที่เลยมาอยู่บนกลางเมืองขนาดนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะลองเดินเลือกดูครับว่ามันมีแพ็กเกจอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าของขวัญที่หนึ่งเขาทำมาเพื่อรองรับให้คนไทยสวยหล่อแน่นอนอยู่แล้วลองอะไรที่ใหม่ๆดูบ้างก็ได้ครับผมทั้งร่างกายเลยจะได้สวยทั้งใจสวยทั้งกายครับหัวจรดปลายเท้าถูกต้องครับแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างคะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายละครช่อง3อยู่ครับครับผมเพื่อนรอติดตามดูได้ครับปรบมือกับพี่ตุ้ย AF3 จ้าขอบคุณครับขอบคุณนะคะจะขออนุญาตนะคะพี่ตุ้ยลงไปนะ